คนใดหรือคณะบุคคลใดประทุษร้ายล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญของประชาชนมีความผิดฐานเป็นขบถระวังโทษประหารชีวิตผู้กระทำการดังกล่าวเป็นอาชญากรแต่ประเทศนี้มาตรา113ไม่มีผลบังคับใช้เลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะกระบวนการยุติธรรมผู้พิพากษาบอกว่าถ้ายึดอำนาจสำเร็จถือว่าได้อำนาจสูงสุดมันจึงชิบหายกันอยู่ทุกวันนี้ไงครับศาลฎีกาตัดสินไว้ตั้งแต่ปี2495 2496บอกว่าการยึดอำนาจที่สำเร็จผู้ยึดได้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศไปนี่คือความชาติชั่วนี่คือความหายนะของประเทศเองผมจะถามผู้พิพากษาเหล่านั้นว่าถ้ายึดอำนาจสำเร็จแล้วได้อำนาจไปเนี่ยโจรที่มันปล้นบ้านสำเร็จมันมีความชอบธรรมใช่ไหมที่จะเอาเงินสดและทรัพย์สินเงินทองของเจ้าบ้านไปอธิบายสั้นๆถ้าโจรชนะก็แสดงว่าทรัพย์ที่โจรได้มันชอบธรรมใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องวันนี้คนที่จะรักษาระบอบประชาธิปไตยเราไม่มีที่พึ่งอื่นเลยนอกจากประชาชนคนเสื้อแดงและประชาชนที่รักประชาธิปไตยเท่านั้นฉะนั้นประการที่หนึ่งรัฐธรรมนูญ2550เราสมควรฉีกทิ้งเพราะที่มาไม่ชอบธรรมครับพี่น้องครับประการที่สองมีเหตุผลสำคัญ2ประการประการที่สองรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนโดยอำมาตย์มันก็เขียนเพื่อรักษาระบบอำมาตย์ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้สว.รู้จักสว.ไหมพี่น้องสมาชิกวุฒิสภาสว.ต้องมาจากประชาชนเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนสว.เป็นหนึ่งในอำนาจนิติบัญญัติอำนาจนิติบัญญัติเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยฉะนั้นถ้าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนจริงสว.ทุกคนต้องมาจากไหนต้องมาจากเลือกตั้งแต่วันนี้สว.ครึ่งหนึ่งมาจากคน7คนตั้งครับคน7คนไปโหวตกันถ้า4คนเอาด้วยก็ได้เป็นสว.แล้วสส.บางคนได้คะแนนเสียงเป็นหมื่นยังไม่ได้เป็นสส.แต่ไอ้สว.4คนเสือกได้เป็นสว.ครับพี่น้องครับบ้านเมืองนี้อยู่ไม่ได้แล้วที่หนักกว่านั้นกกต.มี5คนพี่น้องครับกกต.มี5คนขาดแค่คนหนึ่งเหลือ4ไปโหวตกันครับว่าการุณที่ประชาชนเลือกมา 30,000 เสียงอ่ะสมควรเป็นสส.มั้ยประชาชนในดอนเมืองเลือกไป 30,000 คนคน4คนไปตัดสินกันว่าสมควรเป็นสส.มั้ยปรากฏเสมอครับ22ครับเอาประชุมใหม่ประชุมใหม่22อีกครับประธานที่ชื่อนายอภิชาติสุขกานนท์ออกเสียง2ครั้งบอกว่าสมควรพ้นจากสส.อุบาทไหมสรุปคนที่คน 30,000 คนเลือกคน2คนไล่ครับแล้วประชาธิปไตยกับควยอะไรล่ะครับควายนะครับผมพูดแบบอีสานครับแล้วหลายคนบอกว่าพูดไม่สุภาพพูดควยเคยอะไรเนี่ยพระผมเป็นคนอีสานครับไถหน้ากับควยที่บ้านครับเดี๋ยวหาว่าพูดไม่สุภาพคน2คนปลดคนที่คน 30,000 คนเลือกไม่รู้จะอธิบายอย่างไรแล้ว
แล้วพี่น้องครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีกองกำลังของเขาอยู่เต็มไปหมดครับกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินศาลรัฐธรรมนูญล้วนแล้วแต่เป็นกองกำลังของฝ่ายอำมาตย์ทั้งสิ้นเราเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์สงสารนายกยิ่งลักษณ์ไหมโอ้โหทำงานสายตัวแทบขาดคราวที่แล้วเขานึกว่าไปกับน้ำเสร็จแล้วเล่นทุกรูปแบบครับบอกว่าเที่ยวนี้แหละไอ้พวกนี้มากับไฟแล้วก็ไปกับน้ำว่างั้นก็น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองบ้านผมแค่สะเอวนายกยิ่งลักษณ์ได้ทุ่มเทช่วยประชาชนจนประชาชนสงสารเลยน้ำก็ไล่นายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้ครับเพราะน้ำท่วมเสือกไพ่น้ำใจของยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องครับทำงานหามรุ่งหามค่ำอภิสิทธิ์โต้ไม่โต้อภิสิทธิ์ด่าไม่ด่าเพราะน้องโอ๊กบอกแล้วนี่ว่าพ่อสอนไว้ว่ายังไงพ่อสอนน้องโอ๊กบอกว่าเวลาหมากัดอย่าไปด่าหมาให้ไปด่าเจ้าของหมาเราอย่าไปด่าหมาเราด่าเจ้าของหมาเพราะมันมีคอกหมาอยู่สี่ห้าคอกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี่นะครับอย่าไปด่ากกต.อย่าไปด่าปปช.อย่าไปด่าศาลรัฐธรรมนูญให้ด่าเจ้าของคอกครับผมคนใต้อาจารย์พุทธทาสสอนอาจารย์พุทธทาสว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีสองวิธีนี่ต้องเรียนกับพรรคเพื่อไทยการแก้ปัญหามีสองวิธีอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ยูเนสโกรับรองที่ยูเอ็นรับรองอาจารย์พุทธทาสบอกว่าการแก้ปัญหามีสองวิธีฟังดีๆพี่น้องวิธีที่หนึ่งแก้โดยแก้แบบหมาแกว่าอย่างนั้นนะครับแก้แบบหมาหมาวิธีที่สองแก้แบบชาติพยัคฆ์แก้แบบเสือแก้แบบหมาแก้ยังไงแก้แบบเสือแก้ยังไงขยายความหน่อยเราเคยเอาไม้ไปแย่หมาไหมครับมันเราไปจะยืนด่ากกต.บางทีเหมือนไม้แย่หมาครับแย่หมาเวลาเราไม้แย่สังเกตดูสิหมามันจะกัดอะไรครับมันจะกัดไม้ครับเอาไม้ไปแย่มันจะกัดไม้ครับแสดงว่าหมามันแก้ปัญหาไม่ถูกวิธีมันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหมามันจะกัดไม้แย่ไปกัดไม้แย่ไปกัดไม้แต่ลองเอาไม้ไปแย่เสือสิเสือมันจะกัดคนแย่ครับฉะนั้นวันนี้คนเสื้อแดงดูให้ทะลุทะลวงอย่าติดอยู่กับหมาจงมองให้เห็นเจ้าของคอกหมาด้วยครับแต่บางครั้งเราก็รำคาญหมากัดอย่ากัดตอบแต่ถ้ารำคาญมากก็เตะแม่งได้ครับฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องปฏิบัติแนวทางอาจารย์พุทธทาสแห่งวัดสวนโมกขะพลารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์จงแก้ปัญหาแบบเสือคือแก้ที่ต้นเหตุครับวันนี้กกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินล้วนแล้วแต่ปลายเหตุเพราะเขาคือสมุนรับใช้ของเจ้าของโคกทั้งสิ้นแหละครับเราแก้รัฐธรรมนูญพี่น้องครับผมเป็นผู้แทนยกมือสนับสนุนแก้รัฐธรรมนูญ399มือครับนั่นยังไม่ได้นับตีนนะครับ399มือครับไม่เห็นด้วยหลักร้อยครับเห็นด้วยหลัก399ครับแล้ววันหนึ่งคน5คน9คนครับบอกว่า
ให้หยุดการแก้รัฐธรรมนูญไว้ก่อนคน9คนใหญ่กว่าตัวแทนประชาชน399คนครับพี่น้องครับแล้วมันประชาธิปไตยอุบาทอะไรมันจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ผมบอกพี่น้องถ้าเรายังไม่แก้รัฐธรรมนูญจตุพรก็อยู่ยากพอถึงคิวจตุพรก็มันต้องถึงคิววิภูตอนนี้ก็จัดตามลำดับน้ำหนักอยู่ลังอยู่ท้ายแถวอยู่เพราะผมติดมาก่อนจตุพรรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นจตุพรเขาเป็นผู้แทนก็เข้าไปหลังผมกลัวจะเขาเรียกว่ากลัวจะโดยน้อยหน้ากันอย่าให้มันเสียชื่อเลยก็ออกจากผู้แทนก็ติดคุกเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งลูกหลานพี่น้องอีสานนี่แหละครับชื่อนิสิตสินทุไพรนั่นก็ติดคุก2รอบพร้อมผม1รอบและก็พร้อมจตุพร1รอบเขาเรียกว่าชอบเป็นเพื่อนของเพื่อนในเรือนจำครับวันนี้ไม่รู้มาหรือเปล่านิสิตสินทุไพรครับที่พูดถึงเป็นสสที่ประชาชนในภาคอีสานเลือกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้จึงกราบเรียนกับพี่น้องว่าเหตุผลที่พรรคต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะพรรคต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยพรรคไปหาเสียงทั่วประเทศพรรคเพื่อไทยบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงทั่วประเทศถ้าเป็นรัฐบาลไม่แก้รัฐธรรมนูญวันที่3กรกฎาคม54ประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยก็แสดงว่าประชาชนต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญแต่พี่น้องครับวันนี้พี่น้องอย่ากลูดพรรคพี่น้องบางคนบอกว่าทำไมไม่ลุยมันแหลกไปเลยพี่น้องครับลุยน้ำต้องรู้ตื้นรู้ลึกกับระเบิดทั้งนั้นเรามันมีแต่ประชาชนมือเปล่าอัยการศาลคุกของเขาทั้งนั้นปืนของเขากฎหมายของเขาฉะนั้นทุกย่านโยมย่าที่ย่างเหยียบใช่ปูพรมราบเรียบให้เหยียบย่ำต้องเดินระมัดระวังวันนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ทุ่มเทดูแลชีวิตพี่น้องทุ่มเทเยียวยาพี่น้องทุ่มเทแก้ปัญหาประเทศเพราะไม่มีเวลาที่จะมาต่อปากต่อคำกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะอภิสิทธิ์มันคือคนใจแคบใจแคบแอบจิตไม่เคยคิดนโยบายคิดแต่ทำลายล้มล้างไม่ชอบสร้างแม่งทบแต่ดาโชแต่ลีลาวหารนอกจากนี้ไอ้ควายตัวนี้งานการเสือกไม่ทำด้วยครับฉะนั้นไปเสียเวลาโต้กันทำไมอะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ไม่อยากไปโต้เพราะถ้าโต้มันบ่อยๆดีไม่ดีถูกฉีดยารอบสะดือนะโดนน้ำลายกระเซ็นมาถึงแล้วก็จะต้องฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้ากัดครับดูหน้ามันแต่ละคนดิเทพไทยเสนพงษ์เนี่ยโอ้โหพี่น้องว่านี่สวรรค์ส่งมาเกิดหรือนรกส่งมาเกิดอะไรเนี่ยไอ้หาคนอื่นเขาเลี้ยงหมาเป็นคอกอันนี้เสือกเลี้ยงหมาในปากรู้จักบุญยอดไหมโอ้โหผมยังไม่เห็นใครที่มันอัปยศเท่ากับบุญยอดครับโอ้โหบุญยอดสาธิตรู้จักวัชระเพชรทองไหมไอ้บ้านนี้